นี้นะคะทีมงานพัฒนาผู้ประกอบการก็ได้รับเกียรติจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรข้อกำหนดและการประยุกต์ระบบบริหารคุณภาพ IATF 1949-2016เพื่อมาสัมภาษณ์พูดคุยกันก่อนอื่นขอท่านได้แนะนำตัวกันสักนิดค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อบรรทลีศรีสกุลวราไทยนะคะก็เป็นผู้สนใจเข้าร่วมอบรมอะค่ะไม่ทราบว่าทำงานเกี่ยวกับด้านไหนคะตอนนี้ทำงานเกี่ยวกับด้านยานยนต์อยู่แล้วอะค่ะแล้วทำไมถึงได้เลือกที่จะเรียนหลักสูตรนี้ล่ะคะคิดว่าตัวหลักสูตรนี้ค่ะยังไงมันเป็นเกี่ยวกับระบบใหญ่เนาะของทางด้านยานยนต์คิดว่าถ้าได้เรียนรู้แล้วเราน่าจะได้ความรู้นำความรู้ตัวนี้ไปประยุกต์ใช้กับที่ทำงานนะคะแล้วทำไมถึงได้เลือกเรียนกับทางสถาบันยานยนต์ล่ะคะคิดว่าได้เรียนกับทางสถาบันแล้วคิดว่าน่าจะมีประสิทธิผลมากที่สุดนะคะเพราะว่าทางสถาบันยานยนต์เองก็เป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านนี้โดยตรงค่ะค่ะขอบคุณนะคะแสดงว่าก่อนหน้านี้เราก่อนที่จะเป็นหลักสูตรเนี่ยค่ะไม่ได้มีความรู้ทางด้านนี้มาก่อนเลยหรือเปล่าคะมีแค่นิดหน่อยค่ะแต่ว่ายังไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่มีอยู่เข้าด้วยกันได้ค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วหลังจากที่เราเรียนแบบวันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะคะคิดว่ามันตรงความรู้ที่ได้รับนะคะตรงกับความตั้งใจความคาดหวังของเรามากน้อยแค่ไหนคะก็คิดว่าได้ความรู้พอสมควรเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกที่เราทำงานเรารู้สึกว่าเราอยู่ในจุดเล็กๆขององค์กรเนาะแต่พอมาเรียนระบบเรื่องนี้แล้วเราทำให้เรามองภาพได้มากได้กว้างขึ้นนะคะว่าองค์กรของเราเนี่ยเขาทำอะไรบ้างนำระบบเนี้ยมาแอพพลายใช้ในแต่ละส่วนงานยังไงบ้างลงมาจนถึงระดับโอเปอเรเตอร์เลยอย่างเงี้ยมีการแอพพลายใช้อย่างไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เรียนไปแล้วความรู้ที่ได้รับแล้วคิดว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันได้เยอะไหมคะก็ระดับหนึ่งแล้วกันค่ะระดับหนึ่งเนาะค่ะแล้วหลังจากที่เราเรียนไปเนี่ยนะคะไม่ทราบว่าวิทยากรนะคะท่านสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้เป็นยังไงบ้างท่านทางด้านท่านวิทยากรเองเขามีความรู้ในหลายเรื่องไม่ใช่แค่เฉพาะในเรื่องส่วนของตัวระบบของ IATF อย่างเดียว มีในส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านอื่นๆเช่นพวกระบบของ Risk Management พวก FMEA Control Plan อะไรเงี้ยคือท่านก็ให้ความรู้เพิ่มเติมเป็นเหมือนเป็นความรู้ประกอบแล้วกันเนาะสำหรับ IATF อีกทีนึงค่ะนั่นหมายความว่าท่านได้มีการยกตัวอย่างที่มีประโยชน์ไหมคะใช่ค่ะมีประโยชน์พอสมควรเขาอธิบายถึงความเชื่อมโยงระหว่างตัวซิสเต็มของ IATF ไปจนถึงตัวเอกสารต่างๆได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะด้วย Mind Mapping หรืออะไรประมาณนี้ค่ะและหลังจากที่เวลาเราเรียนนะคะบางทีเราหรือแม้แต่เพื่อนร่วมชั้นเรียนอาจจะมีข้อสงสัยเวลาเราถามท่านวิทยากรเนี่ยท่านสามารถตอบให้เราเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะอธิบายยกภาพอธิบายยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นอาจจะเป็นของใกล้ตัวที่อธิบายด้วยระบบแบบนี้มันทำให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นค่ะโอเคแล้วบรรยากาศในห้องนะคะเป็นยังไงบ้างก็สนุกดีนะคะรู้สึกได้ความรู้เต็มเปี่ยมเลยค่ะค่ะโอเคแล้วคิดว่าในอนาคตเนี่ยค่ะเราอยากจะเสริมหรือพัฒนาตนเองทางด้านไหนบ้างคะก็น่าจะเป็นทางด้านสายควอลิตี้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องดูหน้างานอีกทีนึงว่ามีส่วนไหนเพิ่มเติมเข้ามาอีกหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะค่ะแล้วคิดว่าจะมาเรียนกับทางสถาบันอีกไหมคะน่าจะมีค่ะน่าจะมีนี่นะแน่นอนขอบคุณค่ะแล้วอันนี้คำถามสำคัญนะคะค่ะอยากจะให้ทางสถาบันยานยนต์เนี่ยปรับปรุงทางด้านไหนบ้างในด้านเรื่องหลักสูตรวิทยากรหรือการให้บริการคิดว่าเรื่องในด้านหลักสูตรก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะเพราะว่ามีองค์ความรู้อะไรพวกนี้ค่อนข้างโอเคทีเดียวค่ะส่วนในเรื่องของด้านการบริการก็ถือว่าโอเคนะคะน่าจะไม่มีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมมากค่ะแล้วมาตรการการป้องกันโควิด-19ของเราอะคะ
มีอยากจะติชมทางด้านไหนยังไงบ้างในเรื่องมาตรการถือว่าโอเคแล้วค่ะมีทั้งการสกรีนคนเนาะแล้วก็มีการทั้งให้บริการทั้งด้านเจลแอลกอฮอล์ประจำโต๊ะเลยถือว่าโอเคค่ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ทางทีมงานก็ได้สัมภาษณ์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณคุณปัญชรีศรีสกุลวรไทยเป็นอย่างมากนะคะที่ได้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์กับทางสถาบันเราก็จะนำข้อมูลเหล่านี้ค่ะไปปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ